สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มีรุ่นนำมาฝากกันอีกแล้วนะคะก็สำหรับในส่วนของปากกาแบรนด์เนมนะคะเราก็จะมีแต่ในส่วนของรุ่นปากกาที่มีแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชั้นนำต่างๆอย่างปาร์เกอร์นะคะลามี่นะคะเพนเทลอาร์ติเฟกต์นะคะในสำหรับในคลิปนี้นะคะแล้วก็รุ่นอื่นๆนะคะที่ไม่ได้พูดในคลิปนะคะอย่างเช่นพวกมองบังนะคะก็มีเกือบทุกรุ่นนะคะสามารถกดดูคลิปย้อนหลังได้นะคะใน YouTube ช่องเพนแบรนด์เนมนะคะเราก็มีหมวดหมู่แยกเอาไว้นะคะรวมไปจนถึงตัวพวกปากการุ่นหายากด้วยนะคะสามารถดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรุ่นอะไรนำมาฝากกันบ้างนะคะอย่างในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปาร์เกอร์ซอนเน็ต VIP นะคะสำหรับตัวนี้มีตัวอย่าง2ด้านนะคะก็รุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวซอนเน็ต17แบบแมตต์แบล็คสลิมนะคะก็ลักษณะตัวด้ามจะเป็นตัวด้ามสลิมด้ามทรงผอมแบบนี้นะคะก็อย่างนี้นะคะเหมาะสำหรับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะที่ชอบปากกาด้ามเรียวนะคะก็สามารถเลือกเป็นตัวซอนเน็ต17เนี่ยเป็นตัวไซส์ที่มีลงท้ายว่าสลิมได้นะคะก็คือปกติถ้าเกิดไม่มีสลิมจะเป็นตัวขนาดมาตรฐานนะคะตัวนี้เป็นตัวสลิมทั้งคู่สำหรับซอนเน็ต17นะคะตัวท็อปด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นตัวสีเงินสีเดียวกันกับตัวด้ามทั้งด้ามนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็นตัวแหนบเงินนะคะก็จะตรงนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกันกับแหนบนะคะถ้าเกิดเลือกที่เป็นตัวออปชันแหนบทองก็ตรงวงตรงนี้นะคะกับแหนบจะเป็นสีเดียวกันสำหรับตัวด้ามของตัวซอนเน็ตเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสีแมตต์บลูแมตต์เลดนะคะรวมไปจนถึงตัวนี้เป็นตัวแมตต์แบล็คนะคะก็เป็นตัวด้ามสีดำด้านนะคะแล้วก็ตรงวงแหวนตรงนี้นะคะก็จะมีเขียนคำว่า Parker Made in France นะลักษณะของการใช้งานตัวรุ่นทรงนี้นะคะเป็นลูกรื่นนะคะเราสามารถใช้งานโดยการหมุนแบบนี้ได้เลยนะคะใช้เป็นหมึกตัวลูกรื่นบอลพอยต์เพนนะคะเป็นตัวหาซื้อได้ง่ายๆมากนะคะแล้วก็ตัว Parker เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวพวกตัวด้ามลูกรื่นนะคะเราสามารถใช้หมึกของเพนเทลอาร์ติเฟกต์นะคะก็สามารถใช้ไซส์เดียวกันได้เลยนะคะรวมไปจนถึงพวกร็อตติ้งเราซูมดูนิดนึงอย่างนี้นะคะจะเป็นตัวบอดี้ที่เป็นตัวหมึกที่เป็นตัวรีฟิลแบบเหล็กอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นปาร์เกอร์ออริจินอลนะคะบอลเพนรีฟิลเมดอินฟรานซ์ไซส์ 1.0M นะคะ M ก็คือ medium เขาจะเขียนระบุไว้ว่า 1.0 จริงๆมันคือไซส์ประมาณ 0.7 ประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มความพิเศษในตัวด้ามโดยการที่เราใส่ชื่อลงไปนะคะตัวชื่อโดยการเลเซอร์เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์ได้นะคะเป็นชื่อนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นเกาหลีก็อื่นๆสามารถทำได้นะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้สำหรับตัวด้ามถัดไปนะคะจะเป็นตัว Parker IM นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Parker IM แบบ Rollerball นะคะก็ลักษณะเวลาใช้งานตัว Rollerball หมึกซึมนะคะเปิดบอกแบบนี้ก็จะใช้เป็น Rollerball Refill สำหรับตัวน้ำหมึกนะก็สามารถหาซื้อเปลี่ยนได้โดยง่ายนะคะ Parker เนี่ยหมึกเขาหาง่ายมากนะคะก็ตัวด้ามดำเงาทองนะคะเวลาที่เราใส่ชื่อมาสีนี้จะขายดีมากๆเพราะว่าสามารถที่จะทำชื่อนะคะแล้วก็เป็นสีเดียวกันกับตัวแหนบก็เลยดูเข้ากันแบบนี้นะคะสำหรับตัวถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของตัวแบรนด์ลามี่กันนะคะตัวนี้นะคะเป็นลามี่สีลิมิเต็ดนะคะเป็นตัวลามี่ออสตาร์คลอสมิกโรโลบอลนะคะก็สีออกเป็นตัวสีทองโรสโกแบบนี้นะคะตัวด้ามของเขาเป็นอลูมิเนียมเป็นตัวโลหะนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเลเซอร์ใส่ชื่อลงไปได้นะคะสำหรับในส่วนของฟอนต์ลักษณะของตัวอักษรเนี่ยก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะคะตัวรามี่เนี่ยเขาจะมีตีตาที่ตัวด้ามเขาเลยนะคะเป็น Made in Germany ก็ลักษณะของตัวด้ามนะคะหมึกซึมโรโลบอลจะเป็นลักษณะหัวแบบนี้นะคะแพ็กเกจกล่องของตัวเซตลิมิเต็ดนะคะเขาก็จะมาเป็นตัวกล่องสีเดียวกันกับตัวด้ามนะคะเพิ่มความพิเศษเข้าไปลักชูรี่นะคะแล้วก็มีในส่วนของแพ็กเกจถุงเดี๋ยวซูมให้ดูตัวนี้จะเป็นถุงสีเดียวกันกับตัวด้ามนะคะก็จะมาเข้ากันแบบนี้
สำหรับตัวนี้เป็น All Star สี Cosmic Cosmic นะคะตัวด้ามถัดไปนะคะเป็นตัว Rami ตัวนี้จะเป็นตัวหัว Fulton 10นะคะลักษณะดูมันจะแตกต่างกันถ้าเกิดหัว Fulton 10เขาจะมีตัวรูตัวนี้สัญลักษณ์ของเขาตัวโรลเลอร์บอลก็จะทึบไปเลยนะคะอันนี้เป็นออซารุ่นเดียวกันแต่คนละสีนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว Fulton 10เขาก็จะมีสัญลักษณ์ด้านบนเป็นตัวกากบาทตีตา Made in Germany เช่นเดียวกันนะคะเยอรมันนะก็ตัวนี้เป็นตัวสีคลาสสิกนะคะสีแบล็กสีแบล็กสีดำเรียบๆแบบนี้เลยนะคะก็เป็นรุ่นยอดฮิตฝั่งนี้จะมีคำว่ารามี่นะคะเวลาที่เราเลือกใส่ชื่อลงไปนะคะเราก็จะใส่หมุนมาไฟอีกฝั่งนึงแบบนี้คนละฝั่งกันฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวรามี่ตัวนี้ก็สามารถเลือกฟอนต์ได้อย่างที่เมื่อกี้แจ้งเห็นไหมคะพอลักษณะฟอนต์คนละฟอนต์ฟิลมันก็จะแตกต่างกันอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะชอบลักษณะตัวอักษรแบบไหนตัว Fulton 10เนี่ยเขาจะมีหัวให้เลือกหลายหัวนะคะตัวนี้จะเป็นหัวไซส์ F นะคะซึ่งเป็นรุ่น 4A หัวขนาดที่นิยมนะคะก็คือสมาน 0.5 แล้วก็สำหรับตัวด้ามเขาก็จะแถมตัวหลอดมาให้อันนี้นะจะเป็นหมึกน้ำเงินแถมมาให้1ชิ้นนะคะเราหมดเราก็ซื้อเพิ่มเองนะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะนี่ได้ใช้เป็นหมึกขวดสำเร็จก็ได้นะคะซึ่งหมึกขวดสำเร็จเนี่ยเราอาจจะต้องไปซื้อในส่วนของตัวแปลงคอนเวอร์เตอร์เพิ่มนะคะก็ราคาชิ้นละไม่กี่บาทนะคะก็สามารถซื้อแล้วก็เพื่อที่จะใช้เป็นตัวหมึกสูบจากขวดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อตัวแปลงนะคะเราก็ใช้หมึกหลอดเหมือนกับที่เขาแถมมาให้แบบนี้นะคะซื้อหมึกหลอดเพิ่มได้นะคะปกติเขาก็จะมีขายหลากหลายสีนะคะหมึกหลอดของรามี่ก็จะขายเป็นแพ็กเกจกล่องละ5หลอดนะคะประมาณนั้นเลยสำหรับตัวด้ามถัดมานะคะก็จะเป็นแบรนด์เพนเทลตัวนี้จะเป็นเซตนะคะก็เป็นเซตที่ยอดนิยมนะคะเพราะว่าได้ปากกา1ด้ามดินสอ1ด้ามที่สำคัญนะคะเป็นตัวรุ่นที่ใช้งานได้ง่ายสีออกมาสวยแล้วก็ตัวด้ามเป็นโลหะทั้งด้ามนะคะเวลาที่เราเลือกที่จะทำเป็นของขวัญเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกสลัก2ด้ามสีชื่อไม่เหมือนกันได้นะคะตัวนี้เป็นตัวด้ามดำเงินนะคะตัวดำเงินเนี่ยเวลาเราใส่ชื่อลงไปจะเป็นตัวสีเงินแบบนี้ถือว่าสวยงามแล้วก็เข้ากันมากนะคะแพ็กเกจกล่องเขาก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้ลองให้ดูฟังก์ชันตัวด้ามปากกาเนี่ยก็จะมาเป็นตัวปากกาทรงลูกรื่นตัวหมุนเซตนี้นะคะก็ราคาอยู่แค่ประมาณ 8-900 นะคะก็สามารถที่จะได้ปากกาชุดกิฟต์เซตมีแบรนด์นะคะเราก็ทำชื่อลงไปเพิ่มความพิเศษได้ด้วยนะคะตัวนี้ประมาณนี้นะคะตัวรุ่นนี้ของเพนเทลขายดีมากนะคะปากกาด้ามเดี่ยวก็มีแยกขายซึ่งด้ามเดี่ยวเนี่ยเราสามารถเลือกอย่างตัวนี้เป็นตัวแหนบสีเงินนะคะแล้วก็จะมีพวกอะไหล่ที่เป็นตัวแหนบสีโรสโกก็ราคาจะสูงกว่าแหนบสีเงินเล็กน้อยนะคะตัวนี้ก็ใช้งานเหมือนกันเป็นตัวลูกรื่นดีไซน์ทรงหมุนตัวนี้เป็นตัวสีโครมเงินนะคะแล้วก็ตัดด้วยโรสโกรุ่นนี้ก็ถือว่าราคาเหมาะสมแล้วก็สามารถทำเป็นของขวัญได้ที่สำคัญนะคะมีพื้นที่ในการใส่ชื่อค่อนข้างที่จะไม่ได้จำกัดนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยลูกค้าเลือกที่จะใส่ทั้งชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ตามด้วยวันเกิดก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้อีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เราจะพบกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวArtifact แบรนด์ Artifact นะคะรุ่นนี้เป็น Matrica นะคะสีออกเป็นสีกาไฟก็เป็นสียุคใหม่นะคะตัวนี้นะคะปกติรุ่นเดิมๆเนี่ยเราจะเห็นปากกาเป็นสีเงินสีทองสีดำประมาณนี้นะคะรุ่นใหม่ๆเขาก็จะมีทำมาอย่างตัวเนี้ยเป็นโทนสีกาไฟนะคะซึ่งมันจะดูแบบซอฟแล้วก็ดูวัยรุ่นนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เลยเป็นสียอดนิยมเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ Artifact Matrica ก็ใส่ชื่อได้เป็นสีโทนออกเงินเข้ากันกับตัวด้ามแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวรุ่น Matrica ของ Artifact เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีของแบรนด์เขานะคะแล้วก็รุ่นนี้มีทำออกมาอยู่ด้วยกันประมาณ8สีนิยมทุกสีนะคะก็สามารถดูในคลิปย้อนหลังที่เป็นคลิปรวมของรุ่น Matrica ได้เลยนะคะตัวนี้
คก็สำหรับในคลิปนี้นะคะก็นำรุ่นมาฝากกันปานนี้เลยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามกันนะคะในส่วนของช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook LINE นะคะหรือว่าในส่วนของIG นะคะก็สามารถกดติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ